ั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะใครที่ทำธุรกิจก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะการที่อ่านหนังสือเล่มนี้มันยังได้สำนวนด้วยคุณพี่ทำไมอันนี้ไม่มีซีดีอะพี่เพชรคะเขาทันสมัยแล้วค่ะเขาจะเป็น QR code ค่ะพี่เพชรก็จะบอกฉันล้าหลังหรืออะไรใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพชรอยู่ที่บูธสำนักพิมพ์เพ็ญวัฒนาค่ะเพชรเนี่ยเป็น FC ของสำนักพิมพ์นี้ใครที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่กำลังสอบภาษาจีนจะไปเรียนต่อที่จีนจะทำงานกับคนจีนต้องรู้จักสำนักพิมพ์นี้ไว้เพราะว่าเขามีหนังสือเยอะมากและที่สำคัญที่สุดเขาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเลยนะคะของมหาวิทยาลัยปักกิ่งนำเข้าหนังสือจากจีนมาตลอด20ปีใครที่อยู่ในแวดวงภาษาจีนต้องฟังคลิปนี้แล้วค่ะไปดูกันทุกคนคะเพชรไม่ได้อยู่บูธนิยายวายนะคะเพชรอยู่บูธเพ็ญวัฒนาแล้วไม่ได้มาคนเดียวด้วยเพชรมากับฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทักทายเพชรแซ่บมันเป็นคนละข้างคนละข้างเหรอหรือวะมันไม่ซัดเลยอันนี้คือมินนี่นะคะเป็นเพื่อนเพชรเองเนี่ยโชว์หน้าหน่อยค่ะอ่ะโชว์หน้านิดนึงนะคะไอ้นี่สวยปากแดงมากคือมันออก channel เพชรแซ่บก็ต้องปากแดงนิดนึงนี่นิดนึงเหรอนิดนึงสู้กับพี่เพชรก็ต้องสู้กันด้วยปากแล้วมินนี่คนนี้นะคะเขาเป็นถึงอะไรดู exhibitor นะคะแปลว่าอะไรคะอารมณ์แบบผู้จัดงานจัดงานทั้งหมดนี้เลยไม่ใช่นะแค่รู้เพชรวัฒนานะคะจุ๊บรัตนาเพชรวัฒนาเรื่องลินเตียนะจุ๊บรัตนานะคะเดี๋ยวจะให้มินนี่มาเป็นตากล้องให้เพชรนี่แหละใช่ค่ะวันนี้เป็นตากล้องจำเป็นเออใช่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มกันเลยมุมเริ่มต้นเรียนภาษาจีนค่ะพี่เพชรเฮ้ยฉันจำได้ขออนุญาตเอาแมสลงนะคะทุกคนจะได้เห็นหน้าคล้าตากันแต่ไม่ต้องห่วงนะคะอยู่ไกลจากตากล้องและรอบข้างไม่มีคนนะคะอันนี้มันเป็นมุมสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเพชรจะแนะนำเป็น3เล่มนี้นะคะคือ2เล่มนี้เพชรเคยแนะนำไปแล้วแหละว่ามันเป็นบทสนทนาภาษาจีนส่วนเล่มนี้นี่อันนี้คือ short term spoken Chinese เป็นการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนฉบับรวบรัดเร่งรีบเร่งรัดภาษาไทยเริ่มงงไปหมดแล้วนะตอนนี้นะคะอยู่จีนนานอยู่จีนนานจะให้ทุกคนดูนะคะเขาจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆเลยนะคะอันนี้เขาจะลงแบบละเอียดเลยว่าอะไรเป็นอะไรสระพิมพ์อินอย่างเงี้ยอารมณ์แบบทำรูปปากเป็นยังไงใช่สาธิตค่ะอาค่ะเพชรอาเหมือนไหมคะเหมือนมากค่ะอัวค่ะอัวค่ะอูเหมือนมากนะคะคุณเพชรคือเรียกว่าเล่มเนี้ยคือพูดเป็นแน่นอนเพราะว่ามีรูปปากให้ใช่ไม่แล้วแค่นั้นไม่พอเขามีให้ฟังเสียงด้วยฟังเสียงประกอบสามารถเข้าไปที่เว็บ penwatana.com ได้เลยทุกคนใช่รถมากอ่ะ penwatana.com นะคะ pen n 2ตัวนะคะทุกคนอุ๊ยการพิมพ์มือเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆเราตัดไปตอนที่เราพิมพ์เสร็จแล้วแล้วกันนะคะสวยงามไหมอุ๊ยฉันชอบสีแดงมากเลยอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะเข้าไปที่ audio books นี่อันนี้คือเล่มนี้เลย short term spoken Chinese ก็คือสำเนียงแล้วก็จะแบบมาตรฐานปักกิ่งสุดใช่เป็นปังปังปังตี้มากปังปุริเย่มาหมดแล้วเราลองเปิดโชว์ซิแบบเสียงเป็นยังไงบ้างนี่ทุกคนเห็นปะเขามีแบบบทให้เลยใช่หลายบทอ่ะเราลองที่บทที่หนึ่งแกปะพะมะฟะถึงเล่มนี้นะคะมันจะมีความต่างที่เหมือนกันทุกคนแกสโนว่าปะคะต่างและเหมือนใช่ความเหมือนก็คือเขาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคะแล้วก็มีบทสนทนามาให้แล้วก็ไวยากรณ์การออกเสียงต่างๆเหมือนกันแต่ความต่างก็คือจุดเด่นค่ะอันนี้อย่างที่แพทเปิดให้ทุกคนฟังไปก็คือเขาเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะเปิดหัวหมวกฝออย่างเงี้ยสามารถเรียนได้เองโดยที่ไม่มีคุณครูสอนและเท่านั้นไม่พอทุกคนคือเขาอ่ะจะอ่านทุกหน้าเลยเขาจะสอนผสมเสียงด้วยผสมสระด้วยนะคะเดี๋ยวเพชรเปิดให้ดูนะกึอากะกึอึกึและจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อีกอย่างนึงก็คือเขามีรูปภาพให้มาทุกบทเลยนะคะและเหตุผลที่เขามีรูปภาพมาให้ทุกบทเพราะว่าเขาจะให้เราบรรยายแล้วเราเรียนอะไรมาเราลองพูดสิมีฟีดแบคมาบอกว่าเด็กๆของเขาเนี่ยพัฒนาก้าวกระโดดมากเพราะว่ารู้จักการแต่งประโยคการพูดจากรูปภาพเขาก็เลยเอามาใส่ในเล่มนี้ด้วยมาต่ออีกเล่มนึงนะคะก็คือสนทนาภาษาจีน301ประโยค
จุดเด่นนะคะก็คือเรียนจีนนะคะจาก3วัน1ประโยคนั่นเองใช่ค่ะคือเขามีประโยคต้นมาให้เราลองมาดูซิว่าเอาเข้าประโยคบทสนทนาจริงมันจะเป็นรูปแบบไหนเขาก็มีมาให้ต่างๆนะคะและจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงนะคะทุกคนคือเขามีการแทนที่และขยายคำเหมือนเป็นการที่เราสามารถฝึกพูดไปด้วยแล้วก็ลองใช้คำศัพท์อื่นๆมาแทนที่คำของเขาได้ด้วยเนาะอย่างเช่นประโยคที่สองอย่างเงี้ยท่าจ่ายหยินขางกงจั่วก็คือเขาอยู่ที่ธนาคารทำงานถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะเราจะพูดว่าเขาทำงานอยู่ที่ธนาคารใช่ไหมคะแต่ภาษาจีนอ่ะเราต้องเอาสถานที่ขึ้นมาก่อนแล้วเวลาเราแทนที่เข้าไปในประโยคด้วยคำศัพท์คำอื่นเนี่ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเริ่มชินแล้วว่าแต่ละคำเนี่ยมีความหมายอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็คือจุดเด่นของเล่มนี้นั่นเองค่ะทุกคนจากมุมนี้นะคะถัดขึ้นมาค่ะก็จะเป็นมุมของธุรกิจแล้วสำหรับวัยทำงานเลยนะคะใครที่ทำงานทำธุรกิจกับคนจีนนะคะควรมีไว้เลยเนาะอย่างเล่มนี้ก็จะเป็นเบสิกเริ่มต้นเลยนะคะคนที่มีพื้นฐานน้อยๆหรือว่าไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะต้องเริ่มจากเบสิกเนาะอย่างที่บอกไปว่าเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยก็จะเกี่ยวกับหนีเหมยเทียนจีเตียนฉีชวงก็คือทุกวันเธอตื่นนอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยกี่โมงคะพี่เพชรไม่พูดได้ไหมคะ อันเนี้ยเขาก็จะเป็นเรื่องง่ายๆก่อนเบสิกนั่นแหละพอเราเริ่มยากหรือคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาแล้วก็จะเป็นนี่เลยอย่างเล่มนี้นะคะก็จะเป็น intermediate เลยสำหรับคนที่มีพื้นฐานอะไรต่างๆมาแล้วแล้วบทสนทนาก็จะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจเต็มตัวแล้วทีนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการพาชมโรงงานแล้วเขาก็จะยังมีพินอินให้อยู่นะคะมีคำทรงคำศัพท์ให้จะเป็นพวกคำศัพท์ที่ใช้ทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะเลยนะคะอย่างเช่นเซิงฉันเซียนโปรดักชันไลน์อย่างนี้สัญญาการซื้อขายก็มีเหมือนกันเป็นทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะเลยใครที่ทำธุรกิจก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นทุกคนเขายังมีแบบเป็นอีเมลเป็นการประชุมเยอะมากเพจแนะนำว่าให้ทุกคนมาดูกันเองดีกว่าลองมาดูอะไรที่แบบเหมาะกับตัวเองเราจะได้กลับไปจริงๆเพราะว่าหนังสือเขาเยอะมากๆกันทุกคนเฮ้ยเล่มเนี้ยเราเคยเรียนทุกคนที่แบบมาตรงเนี้ยจะพูดอย่างนี้หมดเลยเว้ยแกท่านอยู่เจียวเฉิงตอนม.ปลายเนี่ยก็คือเรียนมาหมดเลยเล่มพวกนี้ที่ร้านนี้ก็จะมีด้วยนะคะลด 20% นะคะแวะมาดูได้โอ้โหขายเก่งมากนี่ใครต้องการเล่มไหนอะไรยังไงที่นี่มีหมดแกฉันเคยเรียนเล่มนี้ตอนที่ฉันไปอยู่จีนมาแต่ฉันเรียนเล่มสีม่วงโอ้แบบว่าเลิศมากเลยนะคะเฮ้ยเราฉันอยากจะแนะนำอันนี้ด้วยเหมือนกันทุกคนก็คือเล่มคัดสับการเรียนภาษาจีนอ่ะมันต้องคัดศัพท์ไว้แกเขาก็มีเล่มนี้อันนี้ก็คือเอามาจากในตัวฮั่นยูเจ้าเฉิงเลยทุกคนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยช่องมันน้อยไปฉันต้องการช่องที่มากขึ้นเขามีสมุดคัดจีนไว้แกน่ารักมากดูดิเจียหยูอันนี้คือเหมือนแบบฝ่าฟันอุปสรรคแกแบบว่าการเรียนจีนมันแบบยากลำบากมากเราต้องแบบฝ่าฟันมันไปใช่ยิ่งพูดก็โอ้ยน้ำตาจะไหลเลยใช่ช่องเขาน่ารักมากเออการชมช่องยังชมว่าน่ารักพัก1 2อันนี้คือพรีเซนเตอร์ของท่านหยีฝ่าใช่คือทุกคนรู้จักหนังสือเล่มนี้พอฉันไปแล้วอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะอันนี้พิมพ์ครั้งที่2ทุกคนคือจะบอกว่าตอนพิมพ์ครั้งแรกอ่ะขาดตลาดด้วยนะคือตั้งแต่เพชรแบบแนะนำไปอ่ะมีแต่คนแบบเรียกร้องหาจนมันขาดตลาดไปช่วงนึงเขาก็เลยแบบรีบพิมพ์ครั้งที่2มาเลยจนตอนนี้เขาออกมาแล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาเพิ่มเนื้อหาบางส่วนเข้าไปมันเลิศไหมทุกคนคือมันรวมลักษณะนามไว้แบบหลายตัวมากแล้วก็บอกมาว่าใช้กับลักษณะนามตัวไหนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาความดีงามอื่นๆก็ยังอยู่ครบทุกอย่างพอเพชรเห็นหนังสือเล่มนี้เพชรต้องแนะนำให้สำหรับน้องๆที่จะสอบเพชรจีนจริงๆอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเพชรจีนต้องออกแน่ๆเป็นอะไรที่ควรรู้มากเลยพวกป่าเป้ยถูกไหมพี่มินนี่ใช่เลยค่ะปี่อย่างเงี้ยจริงจริงคือมันไม่ได้เหมาะแค่สำหรับน้องที่จะไปสอบแพทจีนเท่านั้นนะสำหรับคนที่จะไปใช้เรียนต่อโทหรือว่าเรียนต่อปอตีทำงานเกี่ยวกับภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยมีไว้จะช่วยคุณมากจริงๆนะคะค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าในงานก็ลดราคาด้วยใช่ไหมคะพี่เพชรเฮ้ยใช่อันนี้ลืมพูดไปได้ยังไงชุดนี้นะคะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่515บาท second edition นะคะแต่ว่ามาซื้อในงานจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะลดเหลือ485บาทเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกมาที่งานนี้นะคะไม่ต้องกังวลไปสามารถไปพรีออเดอร์ได้นะคะจนถึงวันที่11ตุลาคมนี้เหมือนกันนะคะที่เพจ Facebook เพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์ขึ้นให้ทางด้านนี้
และมุมถัดไปค่ะทุกคนเด็กเรียนจีนต้องรู้จักก็คือมุม SSK ทุกคนดูสีหลากหลายมากสวยงามใช่ค่ะนึกว่าอยู่ร้านขนมนะคะเนี่ยใช่สวยเหมือนเจ้าของช่องเลยอ่ะค่ะให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยช่องเขานะคะช่องฉันจะทำอะไรก็ได้สำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการภาษาจีนอาจจะยังไม่รู้ว่า SSK คืออะไรแกใช้คำว่าเข้าวงการโอเค SSK นะคะก็คือการสอบวัดระดับภาษาจีนนั่นเองมีตั้งแต่ระดับ1ไปจนถึงระดับ6กันเลยทีเดียวนะคะซึ่ง SSK ในแต่ละดับเนี่ยมันจะเริ่มจากง่ายก็คือ1วงคำศัพท์อยู่ที่ประมาณ300คำมีพินอินให้แล้วก็อย่างสูงสุด SSK ระดับ6เนี่ยวงคำศัพท์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะพี่มินนี่ 5,000 คำค่ะ 5,000 คำนะคะจะเยอะขึ้นแล้วก็ไม่มีพินอินให้ยากมากๆเลยอันนี้คือนะปัจจุบันนะมีข่าวแว่วๆมานะคะว่าเขาอาจจะปรับเป็น9ระดับด้วยอะไรอย่างงี้ก็ต้องติดตามกันไปแต่ตอนนี้มีอยู่6ระดับก่อนนะนอกจาก SSK จะสอบเพื่อที่จะวัดระดับเราแล้วเนี่ยเราสามารถเอาผลสอบอันนี้ไปยื่นทำสิ่งต่างๆได้อย่างเช่นขอทุนไปเรียนจีนเรามาดูหนังสือกันดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เพชรแนะนำเคยแนะนำไปแล้วและแนะนำมาตลอดเพราะว่าฉันใช้จริงแล้วมันเวิร์กมันดีมากจริงๆนะคะ SSK 4ก่อนละกันเพราะว่าเพชรอันนี้ใช้จริงก็เลยพูดได้เต็มปากนะคะว่ามันดีมากเพชรอ่ะใช้เล่มนี้แหละเตรียมสอบแพทจีนด้วยเพราะว่าแพทจีนอ่ะมันจะอยู่ในระดับ 4-5 ใช่ไหมคะการที่อ่านหนังสือเล่มนี้นอกจากจะได้คำศัพท์อ่ะมันยังได้สำนวนด้วยทุกคนพอเขามีสำนวนแทรกให้และความดีงามให้ดูตั้งแต่หน้าแรกเลยเขาจะมีข้อแนะนำในการสอบมาให้ก่อนการฟังการอ่านการเขียนเขาก็จะแนะนำมาเลยนะคะว่ามันคืออะไรบ้างแนวทางในการตอบคุณมิจะลงลึกขนาดนี้เลยใช่ไหมเรียกว่าแบบคนที่ไม่เคยไปสอบอาจจะรู้เลยว่าแบบมันสอบยังไงบ้างใช่หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นแนวข้อสอบการฟังเขาจะมีซีดีมาให้ด้วยนะคะคุณพี่ทำไมอันนี้ไม่มีซีดีอ๋ออันนี้นะคะพี่เพชรคะเขาทันสมัยแล้วค่ะเขาจะเป็น QR code ค่ะอยู่ที่หน้าแรกค่ะพี่เพชรเปิดไปสิคะเปิดไปค่ะค่ะพี่เพชรเปิดค่ะเปิดคือแกก็จะบอกฉันล้าหลังหรืออะไรใช่ค่ะตอนนี้ยุค2020แล้วนะคะก็คือเขาก็ใช้ QR code กันหมดแล้วใช่ค่ะแล้วก็สามารถฟังได้บางเล่มค่ะบางเล่มค่ะที่ชอบมากเลยเขามีเฉลยอย่างละเอียดเท่าที่เพชรไปดูหนังสือเพื่อสอบ SSK มาอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ได้เฉลยละเอียดขนาดนี้ค่ะทุกคนแต่อันนี้เขาเฉลยละเอียดมากละเอียดอ่ะไม่มีการจะฆ่ากันอะไรตรงนี้นะคะคุณพี่อย่างอันเนี้ยเขาก็จะบอกว่าถ้าถูกเนี่ยทำไมมันถึงถูกและถ้าผิดทำไมมันถึงผิดแล้วเขาก็จะแปลให้ด้วยนะคะว่าไอประโยคนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรเขายังมีการวงเล็บเพิ่มเติมเป็นคำศัพท์เพิ่มเติมมาให้อีกด้วยว่าชูเลียนแปลว่าอกหักอันนี้มีอะไรไปอะไรหรือเปล่าคะพี่เพชรไม่มีค่ะเพราะว่าไม่มีใครในใจแล้วก็นี่ต้องมาคู่กับรวมคำศัพท์ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นคู่มือเตรียมสอบเป็นแนวข้อสอบต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรวมคำศัพท์เกรมากเขามีตาเพ่ยหรือว่าตัวอย่างประโยคมาให้แล้วก็คำแปลมาให้มันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นจริงๆนะคะทุกคนควรมีเป็นเจ้าของนะคะต่อไปเราไปดูสำหรับคนที่อยากจะเรียนเพื่อไปสอบ SSK โดยเฉพาะหรือว่าใครที่เป็นติวเตอร์เป็นเหล่าชื่ออยากจะหาหนังสือเพื่อมาสอนหรือว่ามาเรียนเกี่ยวกับ SSK โดยเฉพาะเลยเนี่ยก็จะเป็นเล่มทางด้านนี้แกว่าปกหนังสือกับปากแกอะไรแดงกว่ากันวะฉันว่าปกหนังสือสิแกอันนี้ก็สามารถไปใช้สอนใช้เรียนได้เลยอันนี้นะคะก็จะมาคู่กับอีกเล่มนึงเขาเรียกว่าเลียนสีเชอร์นะคะเล่มนี้แต่อันนี้จะเป็นระดับ2นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเวิร์กบุ๊กเป็นแบบฝึกหัดล้วนๆเลยสำหรับคนที่ใช้เรียนหรือว่าใช้สอนก็สามารถใช้เล่มนี้ได้เหมือนกันแล้วแกเชื่อไหมว่าความเพนวัฒนา SSK เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เธอลองแพนไปที่ฝั่งนี้ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่า SSK อ่ะมันไม่ได้หมดอยู่แค่ที่เราแนะนำไปเมื่อกี้มันยังมีอีกเป็นกองมหาศาลอลังการขนาดนี้ทุกคนโอ้โหอมจีมากนะคะมีหลายสีหลายสำนักทุกคนสามารถมาเลือกดูกันได้เลยนะคะคือแต่ละแบบเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่แตกต่างกันออกไปเนาะบางคนอยากจะท้าทายตัวเองด้วยการทำเป็นข้อสอบจีนล้วนอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มาดูได้แล้วก็จะมีข้อสอบแบบล่าสุดก็คือปี2018ที่เป็นแนวข้อสอบแบบล่าสุดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาเลือกชมกันได้นะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้นะคะโขชื่อ
หรือว่า HSKK แนะนำก่อนสำหรับคนไม่รู้ไม่แก่เรามีการสอบเป็นการฟังการเขียนการอ่านไปแล้วใช่ปะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการพูดเรียกว่า HSKK แล้วคือฉันอะเคยไปสอบ HSKK มาเหมือนกันเพื่อที่จะยื่นทุนไปจีนไม่รู้ว่ามันมีหนังสือสำหรับเตรียมสอบ HSKK ด้วยตอนนั้นก็คือแบบว่าหาข้อสอบหรือว่าดูรีวิวจากในเน็ตฝึกพูดเองอยู่ที่บ้านแล้วก็ไปสอบเลยแล้วจะบอกว่าตอนไปสอบอะไม่มีความมั่นใจเลยนะคือนั่งสั่นอะแบบใส่หูฟังมือสั่นอย่างเงี้ยตั้งสมาธิสุดๆเราเพจคิดว่าการที่เรามีหนังสือ HSKK อย่างเงี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราต้องเจอข้อสอบอะไรบ้างเวลาเราไปสอบจริงๆอ่ะเราจะได้ไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นนะเพราะว่าเหมือนเรารู้มาก่อนแล้วแนะนำนะคะสำหรับคนที่จะสอบ HSKK โดยเฉพาะน้องๆที่จะสอบยื่นทุนไปจีนมันต้องมี HSKK ทุกคนอันนี้ลดราคาไหมคะพี่ทินนี่ที่งานเนี่ยลด 30% เลยค่ะพี่เพชรจริงป่ะมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นเท่านั้นค่ะถึงวันที่11ตุลานะคะเลิศ HSKนอกจากหนังสือที่เพชรกับมินนี่แนะนำไปนะคะเพชรวัฒนายังมีหนังสืออีกเยอะมากมาที่เพชรวัฒนามีทุกอย่างนำเข้ามาจากที่จีนของจริงมีลิขสิทธิ์แปลไทยของจริงด้วยต้องมาดูเนาะจบแล้วคลิปของเราถ้าสำหรับใครนะคะที่สนใจหนังสือภาษาจีนนะคะอย่าลืมแวะมาที่งานหนังสือได้นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่11ตุลาคมที่บูธเพชรวัฒนา Y13 นะคะอยู่โซนหนังสือต่างประเทศ Impact Challenger Hall 25ครบครันมากครบครันมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากสำนักพิมพ์หนังสือจีนเพชรวัฒนาหนังสือจีนสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเราเย้จริงๆคนรุ่นไหนก็อ่านได้นะคะใครมาถึงที่บูธแล้วนะคะอยากจะได้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือจีนอะไรนะคะสามารถถามสตาฟตรงนี้ได้เลย แต่ละคนนี่ความรู้แน่นมากอยากจะถามอะไรตอบได้หมดเป็นอับดุลนะคะ มาสายฮานะเราอ่ะ ทีนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย